่าวสดอาทิตย์ใสธันวาเริ่มอิ่มตัวแสดงความรักเรียบๆแต่ทรงพลังห่างหายจากหน้าจอช่อง7 HD ไปร่วม3ปีล่าสุดพระเอกหนุ่มธันวาสุริยจักรมีผลงานแสดงมาให้แฟนๆได้ชมให้หายคิดถึงในละครแผนลวงบ่วงมัญญาจับคู่จิ้นเคมีใหม่กับนางเอกสาวพิงค์พลอยประภาวดีชานส์ม่อนข่าวสดอาทิตย์สายโดยวันนี้หนุ่มธันวาได้มาให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทที่ได้รับพร้อมเปิดใจถึงเป้าหมายชีวิตและการอิ่มตัวทางด้านการแสดงรวมถึงเรื่องหัวใจที่คบหากับสาวนอกวงการในละครแผนลวงบ่วงมัญญารับบทบาทเป็นใครธันวาเป็นนกการเป็นตำรวจหัวหน้าทีมฝ่ายสืบสวนสอบสวนคาแรคเตอร์ค่อนข้างเป็นผู้นำความยากของตัวละครนี้สำหรับผมคือมีฉากแอคชั่นเยอะจริงๆก็ไม่ได้ยากแค่ไม่ชอบเล่นบูเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีฉากที่จะต้องแอคชั่นยากมากจะมีเตะต่อยออกไปช่วยทำภารกิจและซีนยิงปืนก็ไม่ถึงกับต้องไปเรียนเพิ่มก็เหมือนละครที่เคยทำมาเพียงแค่ปริมาณบูมากขึ้นแค่นั้นเองระหว่างคาแรคเตอร์ตัวละครนกันกับธันวาแตกต่างกันอย่างไรบ้างธันวามันก็มีความต่างและความคล้ายสุดท้ายเหนือไปแบบไหนก็เป็นตัวเรานี่แหละเพียงแค่ว่าความเหมือนความต่างเป็นแนวอุดมการณ์มากกว่าเพราะทางตัวของนกันเขาเป็นตำรวจตัวผมเองไม่ได้มีความสามารถทางด้านนั้นอยู่แล้วมันจะมีความเหมือนในเรื่องของความรักมั้งตัวละครจะมีมุมบางมุมที่คล้ายๆผมถ้าตัวละครมันใกล้เคียงกับเราเราก็จะสามารถสวิตช์มันได้ง่ายอย่างเช่นนกันจะมีโมเมนต์รักครอบครัวซึ่งพอใกล้เคียงเราจะดึงบางอย่างออกมาใช้ในบทละครข่าวสดอาทิตย์ใสรับบทเป็นตำรวจมีการปลอมตัวเป็นสาวสองเข้าไปสืบเป็นยังไงบ้างตอนนั้นธันวารับบทมาแรกเลยตอนที่ฟิตติ้งเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเล่นมีความสาวนิดนึงก็ท้าทายพอสมควรกลัวจะทำไม่ได้ผมจะใช้วิธีถ้าเราเขินใครในกองความเป็นตัวเรามันจะไม่ออกมันจะไม่กล้าแสดงทุกคนคือเรารู้จักเราคอนโทรลได้หมดเราสนิทหมดมันก็ฟรีในการแสดงออกแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นได้ผมมีเรฟเฟอเรนซ์คือพี่เอสุภชัยเพราะพี่เอจะมีท่าทางเฉพาะของแกเวลาแกยืนแกพูดก็จะก๊อปพี่เอแล้วเราอยู่ในงานบันเทิงเราก็จะเห็นช่างหน้าช่างผมเวลาเขาเมาส์มอยกันก็จะใช้วิธีการก๊อปปี้เขาข่าวสดอาทิตย์ใสเรื่องนี้จับคู่เคมีใหม่กับพิงค์พลอยประภาวดีเป็นไงบ้างธันวาน้องน่ารักครับตั้งใจทำงานมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนในตัวละครของน้องซึ่งน้องก็ถ่ายทอดออกมาค่อนข้างดีทำออกมาได้น่ารักดีครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องบรรยากาศในการถ่ายทำภาพรวมดีทุกคนในกองน่ารักทำงานสนุกสนานถ่ายไวมากผ่านประสบการณ์มาพอสมควรแล้วมีบทบาทไหนอีกไหมที่อยากเล่นธันวาผมรู้สึกว่าตัวละครเป็นสาวออกแนวเป็นเกย์หน่อยมันสนุกดีผมรู้สึกว่าอยากไปให้มากกว่านี้ชอบผมชอบการเล่นเป็นเกย์รู้สึกได้ปลดล็อกสกิลในการแสดงไปอีกขั้นข่าวสดอาทิตย์ใสนอกจากเรื่องนี้จะได้เห็นผลงานอะไรอีกบ้างธันวาก็มีลางปริศนาของค่ายดาราวิดีโอเล่นกับน้องการณ์ณัชชาแล้วก็มีกุหลาบเล่นไฟของมีเดียเล่นกับปูเป้เกษรินทร์การ์ตูนณัฐชาและจีนเชอร์ตินนาราปิดกล้องไปแล้วทั้งสองเรื่องครับน่าจะได้ดูเร็วๆนี้ก็ฝากละครแฟนๆช่อง7 HD เป็นกำลังใจและติดตามผลงานผมด้วยนะครับตอนนี้วางแผนชีวิตไว้อย่างไรบ้างธันวาก็เรื่อยๆครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องธุรกิจส่วนตัวที่ทำไว้อยู่มีเยอะมากช่วงนี้ก็ยุ่งพอจบละครก็ต้องเมเนจชีวิตตัวเองใหม่ก็ต้องดำเนินไปเรื่อยๆให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเพราะทุกวันนี้ค่อนข้างหาเงินยาก
ไม่เหมือนแต่ก่อนธุรกิจร้านอาหารสนามบอลตอนนี้ก็ยังอยู่ก็มีสนามฟุตบอลที่ลาวส่วนใหญ่จะเป็นพอร์ตลงทุนมากกว่าจะเป็นธุรกิจดิจิทัลลงทุนในหลักทรัพย์ข่าวสดอาทิตย์ใสจริงๆผมศึกษาเรื่องการลงทุนมานานมากแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ค่อนข้างเร็วมากคือเราคิดว่ายังไงมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละถ้าเพื่อนสนิทผมจะรู้ดีว่าผมมีชุดความคิดแบบนี้เสมอในการสนทนากันผมจะคุยและแชร์เรื่องอินโนเวชั่นกับเพื่อนเสมอแต่ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้อย่างเช่นหลายอย่างลดกำลังการผลิตลงงบหลายอย่างที่มีก็โดนตัดไปพอมันเกิดขึ้นเร็วเราก็ต้องปรับตัวให้เร็วเพื่อที่จะอยู่รอดได้เห็นภาพตัวเองใน5ปีข้างหน้ายังไงธันวาผมคิดว่าผมคงไม่ได้มานั่งเป็นพระเอกแล้วคงไม่ได้มาเป็นนักแสดงแล้วอาจจะเล่นบ้างที่ตัวเองอยากเล่นด้วยสังขารด้วยแหละผมอยู่มานานแล้วถึงแม้อายุจริงแค่32แต่ผมเข้าวงการมานานตั้งแต่18ก็10กว่าปีแล้วมันเริ่มมีความเหนื่อยอิ่มตัวไม่ค่อยมีไฟที่จะไปต่อทางด้านนี้เท่าไหร่ถามว่ามีตัวเลข Early Retire ตัวเองไหมไม่มีหรอกครับยังไม่รู้ที่ผ่านมาในเรื่องของการแสดงหรือการใช้ชีวิตมีโหมดท้อบ้างไหมธันวาท้อไม่มีหรอกครับแค่เหนื่อยจากแต่ก่อนไว้เดี๋ยวนี้มันเหนื่อยอย่างเช่นตื่นเช้าแต่ก่อนไม่มีปัญหาถ่ายละครนอนไม่กี่ชั่วโมงก็โอเคตอนนี้นอนน้อยร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้วหัวเราะจะเป็นเรื่องของการเหนื่อยมากกว่าหลายคนที่อยู่เบื้องหน้ามีความคิดอยากเป็นเบื้องหลังมีสักแวบไหมที่อยากทำธันวาไม่เคยเลยครับมันแล้วแต่คนแล้วแต่จริตของคนผมอาจจะไม่เหมาะกับงานตรงนี้เลยรู้ตัวเองว่าไม่เหมาะก็ไม่เอามองว่าความสำเร็จสูงสุดในชีวิตตัวเองคืออะไรธันวาคือการได้เสพความสุขที่ตัวเองแพลนเอาไว้สมมุติเรื่องการเงินการสร้างทรัพย์สินให้มากพอแล้วทรัพย์สินนั้นมีผลตอบแทนเรื่องเงินให้กับเราโดยที่ตัวเองนั้นจะอยู่ไหนก็ตามอันนั้นคือความฝันของผมเลยบาลานซ์ชีวิตยังไงระหว่างงานชีวิตส่วนตัวความรักธันวาชีวิตผมเรียบง่ายครับไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยแต่งตัวใช้ชีวิตสบายสบายสำหรับความรักก็ดีครับเหมือนถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่ช่วยกันทำมาหากินมีเป้าหมายเดียวกันเราก็จะมีความสุขเราก็จะไปต่อกันได้โดยที่ไม่มีปัญหากันใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หวือหวาใช้คำว่าปลงได้ไหมธันวาไม่ถึงขนาดนั้นการใช้ชีวิตปกติไลฟ์สไตล์ผมชอบไปตีเทนนิสไปออกกำลังกายใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะทำอะไรสบายสบายแต่ถ้ามีเหตุจะต้องไปคุยงานก็แต่งตัวปกติเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นดาราจะต้องดูดีตลอดเวลาจะต้องเซตผมตลอดเวลาแก่แล้วอ่ะมันเคยอยู่ในจุดหนึ่งที่ออกจากบ้านเราต้องแต่งตัวแต่งหน้าทำผมวันธรรมดาเราก็ทำนะมันเคยผ่านจุดนี้มาแล้วไงไปเรียนก็ต้องแต่งหน้ามีสิวไม่ได้ต้องแปะคอนซีลเลอร์สุดท้ายก็กลับไปจุดพื้นฐานเพื่อนหลายคนเรียกธันวาว่าลุงธันวาใช่เพื่อนผมคิดว่ามันยังเด็กอยู่นั่งกินข้าวกันมันก็แต่งตัวคือผมลุงอะไปแบบกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะแต่ไปกินร้านหรูนะผมว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าผมจะช้อปปิ้งผมช้อปปิ้งชุดเทนนิสในสิ่งที่ผมชอบใส่เสื้อผ้าทั่วไปธรรมดาถ้าวันปกติทั่วไปอาจได้เซอร์ไพรส์เจอธันวาได้ที่ไหนบ้างธันวาน่าจะยากครับผมไม่ค่อยไปไหนส่วนใหญ่จะอยู่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองชอบทำกิจกรรมบางอย่างที่เงียบๆสังสรรค์หรือกินข้าวกับเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านมากกว่าไม่ค่อยได้ไปร้านข่าวสดอาทิตย์ใสถ้าตอนนี้ไม่ได้ทำงานในวงการเห็นภาพไหมว่าทำอะไรอยู่ธันวาเห็นครับก็ทำธุรกิจเป็นนักลงทุนทำธุรกิจมากกว่าชอบแบบนี้เรื่องความรักเป็นยังไงบ้าง
ธันวาก็ดีครับแฮปปี้มีความสุขดีถามว่าเป็นคนโรแมนติกไหมไม่ค่อยครับผมว่าพอเราโตแล้วสิ่งที่โรแมนติกคือการให้การพาไปกินข้าวร้านอาหารมันคือความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือผมทำอาหารให้เขากินทำให้คนที่เรารักกินกับคนนี้ประทับใจอะไรในตัวเขาทำไมถึงชนะใจเราธันวาก็เป็นคนปกติมีเป้าหมายเหมือนกันเป็นคนคล้ายๆกันช่วยกันทำมาหากินโตแล้วคุยกันเรื่องงานหาเงินเอาเงินที่ได้ไปเซเลเบรตกันรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเร็วอาจจะเป็นด้วยวัยที่โตขึ้นมันจะไม่ซิ่งเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องไปเดทไม่หวือหวามันจะเรียบเรียบแต่มันทรงพลังครับกันธรรมาธรรมนี